วจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลประกอบด้วยกองบังคับการปราบปรามกองบังคับการตำรวจน้ำและกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวรถยนต์สายตรวจวิทยุกองปราบปรามเรือยางและเรือสายตรวจตำรวจน้ำรถสายตรวจเซกเวย์รถจักรยานสายตรวจตำรวจท่องเที่ยวรถยนต์สายตรวจวิทยุตำรวจท่องเที่ยวรถยนต์ตู้โมบายกองบัญชาการตำรวจนครบาลประกอบเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนก็ขอกราบเรียนนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับเป็นวันถือว่าเป็นวันประเพณีที่สำคัญนะครับคือลอยกระทงกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับได้จัดพร้อมกัน8จังหวัดหรืออีก7จังหวัดก็จัดและในกรุงเทพมหานคร1จังหวัดคาดการณ์กันว่านะครับจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องกันในเทศกาลครั้งนี้เนี่ยประมาณ 700,000 คนจะนำรายได้เข้ากับเข้าสู่ประเทศประมาณ800ล้านนะครับการบูรณาการกำลังกันเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการบริการและรักษาความปลอดภัยนะครับขอให้ท่านทั้งหลายนะครับก็ได้ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ขอย้ำเตือนท่านใน 3-4 ประการนะครับประการแรกก็คือให้ระมัดระวังนะครับในโดยเฉพาะอย่างเรื่องในเรื่องของการจุดประทัดจุดพลุนะครับซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศประการที่2ก็คือเรื่องปัญหาเรื่องการดื่มสุราและก็เมาอารวาสนะครับเป็นเหตุให้ก่อให้เกิดอาชญากรรมต่างๆมากมายประการที่3ก็คือการพกพาอาวุธในทุกรูปแบบโดยเฉพาะยิ่งนะครับบริเวณสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นและประการที่4ก็คือปัญหาอุบัติเหตุซึ่งเมื่อสักครู่ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ทราบว่ามีมาตรการและวางกำลังเจ้าหน้าที่ตามท่าเรือสถานีท่าเรือต่างๆเนี่ยพบพ่นไปหมดแล้วในเขตกรุงเทพมหานครตีเลยนะI'm gonna go.